เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพระนางแก้วพิมพาราชินีผู้กุมบัลลังก์ล้านช้างพลังหญิงนั้นมหัศจรรย์เกินกว่าที่บุรุษเพศอย่างถึงพลังหญิงไม่ได้เพิ่งมีในสมัยนี้นะครับในประวัติศาสตร์ก็พอจะมีให้เห็นแม้จะไม่มากวันนี้เรามีเรื่องเล่าของพระมหาเทวีอามพันธ์หรือพระนางแก้วพิมพาชื่อเสียงของท่านอาจจะไม่ได้โด่งดังอย่างซูสีไทเฮาบูเช็คเทียนหรือพระนางสุพยาลัตแต่รับรองว่าราชินีแห่งอาณาจักรล้านช้างองค์นี้มีวีรกรรมไม่แพ้ท่านต่างๆที่ถูกเอ่ยอ้างไปเลยครับพระมหาเทวีอามพันธ์หรือพระนางแก้วพิมพาประสูติเมื่อปีพ.ศ. 1886พระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าฟางุมมหาราชสมเด็จพระเจ้าฟางุมมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรล้านช้างและเป็นพระคณิษฐาหรือน้องสาวสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทยไตรภูวนาถหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองต่อมาพระยาล้านคำแดงพระภาติยะหลานอาของพระนางก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแผ่นดินล้านช้างอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมากระทั่งสิ้นราชการของพระยาล้านคำแดงในปีพ.ศ. 1971ขณะนั้นพระนางแก้วพิมพามีพระชนพรรษา 85 พรรษาได้แผ่อิทธิพลเหนือเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งปวงไว้ตั้งแต่พระยาล้านคำแดงยังทรงพระชนชีพอยู่ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์หลายต่อหลายพระองค์เพราะหากไม่เชื่อฟังพระราชดำรัสของพระนางกษัตริย์องค์นั้นก็จะถูกยัดเยียดความตายให้ทันทีซึ่งพระนางก็ได้มอบความตายให้กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างถึง7พระองค์ด้วยกันพระองค์แรกคือพระยาพรหมทัตพระราชโอรสของพระยาล้านคำแดงพระองค์ครองราชโดยมีพระนางแก้วพิมพาเป็นผู้สำเร็จราชการพระยาพรหมทัตครองราชได้10เดือนพระนางแก้วพิมพาก็สั่งให้พาพระองค์ไปปรงพระชนที่ผาพานหรือผาเดี่ยวที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำคานต่อมาพระนางแก้วพิมพาทรงยกเท้าข้ามเต็มหรือพระยาปากห้วยหลวงพระอนุชาของพระยาพรหมทัตขึ้นครองราชก่อนขึ้นครองราชพระองค์เป็นเจ้าเมืองปากห้วยหลวงพระยาปากห้วยหลวงครองราชได้เพียง8เดือนก็มิเป็นที่พอพระทัยของพระนางแก้วพิมพาเลยถูกปลดพระองค์ทรงทราบว่าภัยใกล้จะมาถึงตนจึงหลบหนีออกจากเมืองแต่ถูกตามไปจับตัวไว้ได้จึงถูกนำไปปรงพระชนที่ผาเดียวเช่นเดียวกับพระยาพรหมทัตกษัตริย์องค์ที่สามผู้อยู่ใต้อำนาจของพระนางก็คือเท้าใสหรือพระยาหมื่นพระอนุชาอีกพระองค์ของพระยาพรหมทัตพระองค์อยู่ในราชสมบัติ6เดือนพระองค์ทรงทราบว่าตนไม่เป็นที่พอพระทัยของพระนางแก้วพิมพาและพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าหากจะหนีก็คงหนีไม่พ้นอย่างไรมิแคล้วก็ถูกฆ่าตายพระองค์เลยชิงปลิดชีพพระองค์เองด้วยการผูกคอตายกษัตริย์องค์ต่อมาคือเท้าอยู่ครองซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทยไตรภูวนาถพระองค์ได้ครองเมืองไข่ก่อนขึ้นครองราชจึงได้พระนามว่าพระยาไข่พระองค์ครองราชได้3ปีซึ่งยาวนานกว่าทั้ง3พระองค์ก่อนหน้าแต่แล้วก็ถูกพระนางแก้วพิมพานำไปสำเร็จโทษที่ศพคารต่อมาพระนางแก้วพิมพาได้ยกเท้ากองแก้วพระอนุชาอีกพระองค์ของพระยาพรหมทัตที่ครองเมืองเชียงสาอยู่ขึ้นเสวยราชสมบัติพอขึ้นครองราชพระองค์จึงได้พระนามว่าพระยาเชียงสาพระองค์อยู่ในราชสมบัติได้8เดือนก็ถูกปรงพระชนจากนั้นพระนางแก้วพิมพาได้ยกพระโอรสองค์ที่3ของพระยาล้านคำแดงที่ไม่ปรากฏพระนามขึ้นครองราช
แต่ก็ครองราชได้เพียง8เดือนก็ทรงทราบพระองค์ว่าจะถูกปรงพระชนจึงลอบลงเรือหนีแต่หนีไม่พ้นจึงถูกปรงพระชนในเรือลำที่จะใช้หลบหนีต่อมาพระนางแก้วพิมพาได้ยกเท้าคำเกิดพระโอรสของพระยาล้านคำแดงที่ประสูติแต่พระสนมหลังขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระนามว่าพระยาคำเกิดเชื่อกันว่าพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทยไตรภูวนาถกลับชาติมาเกิดพระนางแก้วพิมพาดูจะพอพระทัยมากอาจด้วยว่าพระนางมีพระชนพรรษา94พรรษาแล้วพระยาคำเกิดครองราชมา3ปีจู่ๆพระองค์ก็ทรงพระประชวรพระวาโยหรือเป็นลมแล้วก็สวรรคตอย่างกระทันหันในระยะเวลา10ปีอาณาจักรล้านช้างต้องเปลี่ยนแผ่นดินถึง7ครั้งและตลอดระยะเวลา10ปีนั้นพระนางแก้วพิมพาคือผู้ปกครองล้านช้างอย่างแท้จริงหลังพระยาคำเกิดสวรรคตครั้งนี้พระนางแก้วพิมพาขึ้นครองเสวยราชสมบัติเป็นพระมหาเทวีอัมพันธ์พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างองค์ที่11แต่พระนางครองราชได้เพียง1ปีเหล่าเสนาอำมาตย์ไม่พอใจจึงทำตัวกระด้างกระเดื่องในที่สุดพระนางก็ถูกโค่นพระราชอำนาจขุนนางที่เป็นปฏิปักษ์กับพระนางได้จับตัวพระนางแก้วพิมพาไปสำเร็จโทษหลังพระนางสิ้นพระชนเหล่าเสนาอำมาตย์ได้ยกพระเจ้าชัยจักรพรรดิซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทยไตรภูวนาถขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่12ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อาณาจักรล้านช้างที่มีใช้หุ่นเชิดของพระนางแก้วพิมพาในรอบ10ปีพระราชอำนาจของพระนางสิ้นสุดไปพร้อมกับพระชนชีพของพระนางปิดฉากการชักใยเบื้องหลังราชบัลลังก์แห่งอาณาจักรล้านช้างอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ